ัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยนะครับเป็นนักการเมืองคนดังอีกคนหนึ่งที่กำลังถูกเปิดเผยข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งจากข้อมูลพบว่าคุณหญิงสุดารัตน์นั้นได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกเมื่อวันที่18พฤษภาคม2564เป็นวัคซีนซิโนแวคแล้วก็เข็มที่2เมื่อวันที่8มิถุนายน2564ก็เป็นวัคซีนซิโนแวคโดยทั้งเข็ม1และเข็ม2ฉีดที่โรงพยาบาลบางกรวยแต่ว่าคุณหญิงสุดารัตน์อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตจตุจักรซึ่งทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่ามีการแย่งโควต้าของคนในพื้นที่หรือไม่อีกทั้งประเด็นสำคัญอยู่ที่ช่วงเดือนกรกฎาคม2564คุณหญิงสุดารัตน์และพรรคไทยสร้างไทยได้ผุดแคมเปญฟ้องรัฐบาลฆาตกรล่าชื่อประชาชนยื่นฟ้องรัฐบาลหลังมีมติคณะรัฐมนตรีจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคเพิ่มอีกกว่า 6,000 ล้านบาทโดยคุณหญิงสุดารัตน์อ้างว่าไม่สามารถป้องกันเชื้อเดลต้าที่กำลังระบาดในขณะนี้ได้พรรคไทยสร้างไทยจึงได้สร้างแคมเปญฟ้องรัฐบาลฆาตกรเพื่อฟังเสียงพี่น้องประชาชนว่าอยากจะสนับสนุนให้พรรคไทยสร้างไทยเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในการยื่นฟ้องคณะรัฐมนตรีหรือไม่เพราะการสั่งซื้อซิโนแวคเพิ่มอีก 6,000 ล้านบาทอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา47วรรค3ซึ่งระบุไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและมาตรา55ผู้ที่สั่งซื้อและคณะรัฐมนตรีอาจมีความผิดฐานจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอันถือเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เอาละครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นเนี่ยโลกออนไลน์ก็ไปขุดคุ้ยอีกครั้งนึงนะครับทางด้านคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยนะครับในกรณีที่ตัวเองนั้นเนี่ยไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วตัวเองก็ฉีดซิโนแวคแล้วก็ฉีดก่อนใครเขาด้วยนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมดังนั้นเนี่ยครับแต่ว่าหลังจากนั้นพอเดือนกรกฎาคมตัวเองนั้นกลับมาสร้างแคมเปญในการที่จะดำเนินคดีกับรัฐบาลก็แปลกดีเหมือนกันนะครับทั้งที่ตัวเองนั้นก็ฉีดวัคซีนอยู่แล้วแต่ทำไมถึงไม่อยากให้รัฐบาลนั้นจัดซื้อวัคซีนมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงก็ลองดูนะครับว่าหลังจากนี้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นั้นจะมีคำอธิบายกับเรื่องนี้อย่างไรแต่ว่านี่แหละครับโลกออนไลน์เวลานี้กำลังขุดคุ้ยบุคคลโดยเฉพาะบรรดานักการเมืองที่เคยด้อยค่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 และเวลานี้เนี่ยนะครับกลายเป็นว่าพวกตัวเองนั้นเนี่ยไปฉีดก่อนคนอื่นเขาเสียด้วยซ้ำซึ่งในช่วงเวลานั้นวัคซีนในประเทศไทยยังขาดแคลนอยู่แต่บรรดานักการเมืองเหล่านี้กลับได้โอกาสฉีดก่อนคนอื่นเสียด้วยซ้ำครับ